สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยากเล่าอันนี้อยู่ในช่วงอยากบ่นถ้าเกิดว่าเนี่ยคือในช่องเราเนี่ยตอนนี้คนติดตามคือช่วงปิดเทอมแล้วก็ช่วงที่เรื่องโคมิกำลังเริ่มฉายผมเชื่อว่าหลายคนแม่งดูเถื่อนนะคือดูเถื่อนเถื่อนมันจะมาก่อนแต่ตามหลักความเป็นจริงเนี่ยก็คือมาวันที่27เมษายนนะครับใน Netflix ถูกลิขสิทธิ์ซึ่งผมก็สมัครเน็ตฟลิกซ์แล้วตอนนี้ไอ้ก็ถ้ากูว่าถามว่าไอ้พวกที่ดูเว็บเถื่อนผิดไหมมันก็ผิดนั่นแหละแต่ถ้ากูว่าคุณดูเว็บเถื่อนเพื่อแบบมันอดใจไม่ไหวดูไปก็ค่อยไปสมัครเน็ตฟลิกซ์ดูก็ได้นั่นคือนะอย่างน้อยคุณก็มาดูแท้อีกรอบอ่ะแต่ถ้ากูว่าดูแต่เว็บเถื่อนนี่ก็ถือว่าไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับคือต้องสนับสนุนถูกลิขสิทธิ์โอเคอันนี้จริงๆอ่ะคลิปผมจะลงวันพุธไอ้คลิปอีโนอะไรนั่งอ่ะแต่ตัดไม่ทันคือตอนที่ผมพยายามหาภาพประกอบหรือต่างๆตอนอัดเสียงเสร็จคือผมอัดตอน4:30กว่าๆแล้วก็อัดเสร็จตอนสะตอน5:00งงตัดไม่ทันมันดึกแล้วผมง่วงผมก็โอเคไปนอนดีกว่าก็ตื่นเช้ามาผมตื่นตี 10ตื่นตี 10แล้วตัดงงคือผมตั้งเวลางงไว้คือตี 12ซึ่งผมงงไม่ทันแล้วโอเควันนี้คือวันพุธนะที่ผมมาอัดเสียงตอนช่วงอยากบ่นเป็นเพราะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยก็คือวันพฤหัสครอบครัวผมก็คือญาติจะมาบ้านมานอนบ้านก็โอเคตอนนี้ไม่ใหญ่ๆไอ้ของผมเนี่ยผมเอาเก็บหมดเลยเพื่อให้ห้องมันโล่งอย่าให้รกคือห้องผมมันรกเรื่องสายไม้สายเยอะมากคือถ้าเกิดว่าใครไม่รู้นะคือห้องผมอะจะเป็นอุปกรณ์ถ่ายคลิปเยอะมากๆอย่างเช่นไม้เนี่ยไม้ห้องผมมีไม้ลำโพงมีไบวิไม้มี M800ของเพื่อนนะของผมแล้วก็ของผมอีกโอ้มีเยอะนะไอ้ก็สายเยอะมากๆลำโพงขาตั้งกล้อง2อันโต๊ะเนี่ยโต๊ะที่ผมนั่งอยู่ไอ้ก็อุปกรณ์จับกล้องเยอะแบบเยอะจริงๆอ่ะไอ้กล่องแม่งก็เยอะไอ้พวกหนังสือการ์ตูนก็เยอะผมก็เลยต้องเก็บห้องนะตอนนี้ก็ใช้ไมค์กล้องไว้ก่อนไอ้ก็สำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ไอ้ก็ติดตามใหม่จากเรื่องโคมินะครับจะบอกไว้ก่อนว่าช่องเราไม่ได้ทำเรื่องโคมิเป็นหลักแต่แค่ช่องเรามันหยิบแต่เรื่องโคมิแต่ถ้าถามว่าทำไหมผมก็ทำแต่สำหรับใครที่สงสัยว่าที่ทำเยอะแบบนี้เป็นเพราะยอดวิวมันดีหรือเปล่าผมบอกเลยว่าไม่ใช่นะแค่สนใจจริงๆนะผมอยากเล่าอะไรก็อยากเล่านั่นแหละตอนนี้ผมพยายามที่จะแบบลองหาเรื่องใหม่ๆมาทำอย่างเช่นไอ้พวกแอนิเมชันMinecraftพวกเนี้ยผมก็อยากเอามาทำแต่ผมกลัวว่าจู่ๆผมเอามาเล่าแล้วข้อมูลมันมีนิดๆหน่อยๆผมก็กลัวว่าเอ้ยดูไม่สนุกมีข้อมูลแค่นิดเดียวพี่เอามาเล่าทำไมครับผมก็เอ้ยเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยมาเล่าอย่างเต็มที่แล้วก็อีกอย่างไอ้คลิปแนวพวกหน้าภาพเกาะมันต้องตัดแบบตัดคลิปสัปดาห์ได้เลยผมไม่ได้ว่างไอ้ขนาดนั้นนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะก็สวัสดีสงกรานต์ย้อนหลังด้วยนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่ดูแต่เรื่องโคมิก็ดูอย่างอื่นบ้างแต่ถ้าเรื่องเสียงเนี่ยเรื่องไอ้พวกการภาคหรือต่างๆส่วนตัวผมยังว่าผมยังต้องพัฒนาถ้าเกิดว่าเห็นจากใต้คลิปเนี่ยผมจะพิมพ์ไว้ทุกคลิปเลยก็คืออยู่ในช่วงฝึกอยู่ในช่วงฝึกภาคไอ้ก็คลิปหลังๆผมจะพยายามใส่มุกใส่แบบเสียงเอฟเฟกต์ประมาณนั่นแหละใส่แล้วก็ใส่สดตลกนิดๆเริ่มมี 2-3 จุดแล้วคลิป10นาทีแต่เท่าที่ผมฝันไว้ก็คืออยากให้มันมีเยอะกว่านี้แล้วก็พากให้มันสนุกกว่านี้แต่ด้วยที่ผมพากกลางคืนมันดึกอ่ะผมไม่อยากรบกวนที่บ้านมันเดี๋ยวเขานอนไม่หลับแล้วนี่อันนี้คือผมใกล้ไมค์มากผมต้องพยายามพูดอย่าให้ดังนะก็ขออภัยในส่วนนี้ด้วยไอ้ลืมบอกคือช่วงอยากปนเนี่ยก็คือเหมือนเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้พูดออกพวกคลิปต่างๆไงจ
จะเป็นแนวที่ว่าผมเจอปัญหาอะไรบ้างอย่างเช่นช่วงนี้เนี่ยผมหาแนวการตั้งไมค์ก็กลางภาคเนี่ยไม่เจอเลยผมต้องการให้ทุกคนบอกว่าเอ้ยเนี่ยผมฟังคลิปเนี้ยคลิปนี้พี่ภาคดีสุดแล้วแนวแบบเนี้ยคือทุกคลิปนะทุกคลิปผมตั้งไมค์ไม่เหมือนกันหมดอย่างเช่นคลิปนี้ใช้ MM1 ก็คือไมค์กล้องเอลตั้งระยะนี้อีกคลิปหนึ่งตั้งระยะนู้อีกคลิปหนึ่งห่างปากแต่ขยายเสียงเอาแล้วบางคลิปเนี่ยก็ใช้ BM800 ใช้ระยะนี้ระยะนี้ตั้งอย่างนี้องศานี้คือไม่เหมือนกันสักคลิปนะก็ถ้าเกิดว่าชอบแบบภาคอันคลิปไหนมากที่สุดก็บอกกันได้นะบางคลิปก็ไม่ตัดอะไรเลยบางคลิปก็โอ้โหขยันตัดคลิปต่อแบบตัดเยอะมากๆอย่างเช่นไอ้คลิปล่าสุดเลยคือคลิปอีโน่ผมตัดสับเยอะมากๆเป็นคลิปหนึ่งที่ขยันนะเป็นคลิปที่ตัดใช้เวลาตัด4วันคือตัดไฟล์เสียงแล้วก็ตัดภาพประกอบภาพประกอบไอ้การ์ตูนเรื่องเนี้ยไอ้การ์ตูนเรื่องเนี้ยแม่งโคตรยากยากในที่นี้คือปกติผมอยากให้มันภาพประกอบเนี่ยเครื่องไหวนิดๆหน่อยๆบ้างแต่ไอ้เรื่องเนี้ยผมเคยทำนะเอาเครื่องไหวแค่2วิแค่2วิแบบแค่2วิจริงๆอ่ะตัวคอนขยับนิดเดียวฟิกแบบมือขึ้นนิดเดียวอ่ะเหมือนคล้ายๆโบกมือคลิปผมบินคลิปผมบินไอ้ผมต้องลบแล้วก็เข้ามาทำใหม่ให้ภาพแค่จุดๆนั่นจุดๆเดียวให้มันเป็นภาพนิ่งคือไอ้เรื่องเนี้ยแม่งทำโคตรยากผมก็สงสัยเหมือนกันว่าไอ้พวกที่ทำสปอยหรือไอ้พวกเนี้ยไอ้คลิปเหล่านี้เขารอดได้ยังไงนะวันนี้ผมมาบ่นแค่นี้วันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาฟังผมบ่นวันนี้ก็ขอตัวกลับไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วย